สวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะในส่วนของตลาดได้ตีกลับขึ้นมาวิ่งมาอยู่ที่สูงสุดเมื่อสักครู่1,297จุดนะคะมองการตลาดแล้วชนและย่อเหมือนคนอื่นไหมฮะหมายถึงเซ็ตใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ยังผมมองแนวโน้มการรีบาวประมาณสัก1330นะฮะตรงนี้เลยเนาะ1330บวกไปอีก30จุดครับค่ะนะครับประมาณนั้นครับในรอบนี้เลยนะคะรอบนี้หรือเปล่าผมว่าธันวาพี่คะนี่ก็ธันวานะพี่ธันวาก็คือรอบภายในเดือนนี้ไงค่ะโอเคก็มองว่าน่าจะเกิน1,300ไปอ๋อค่ะค่ะนะครับก็ประมาณนั้นพรุ่งนี้เลยได้ป่ะพรุ่งนี้เลยได้ไหมเหรอก็พัดแม่จะพูดอย่างนั้นเลยอย่าฟันธงอย่างนั้นเลยเขาว่าขึ้นมาเกิน1,300อะไรมาเนี้ยโดยเทคนิคนะผมประเมินไปตั้งแต่เช้านะฮะมีบทวิเคราะห์ไปตั้งแต่เช้าแล้วว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นไป1,330นะฮะค่ะนะครับแต่ไม่ได้ว่าวันนี้จะมาถึง30จุดนะฮะวันนี้มองแค่1,285ที่เกินมาที่ผมประเมินไว้10กว่าจุดครับถ้ากรณีเบรกมาแรงแบบนี้มันจะอาการจะคือยังไงคะสำหรับตลาดเราก็คือผมก็จะบอกว่ามันน่าจะบอททอมเอาไปแล้วอ๋อฮะแต่ว่าที่ต่ำสุดมันน่าจะต่ำสุดไปแล้วตอนนี้ก็ตลาดก็จะมีเวิร์สขึ้นมานะครับจากการที่อัตราตอบแทนเงินปันผลในช่วงที่ตลาดมันลงลึกเนี่ยมันสูงมากมันก็เลยมีการเข้ามาเก็บหุ้นที่ปันผลดีไว้ในมือนะครับแล้วก็พอดีว่าวันนี้เนี่ยได้กระจายกับหุ้น ICT ขึ้นมาช่วยมันทำให้หุ้นวิ่งเร็ววิ่งขึ้นมาเร็วค่ะก็เป็นตัวช่วยเสริมเข้ามานะฮะแล้วก็เรื่องตั้งกองทุนอะไรด้วยรัฐบาลอะไรด้วยนะฮะกองทุนก็คนที่ไม่แน่ใจก็เล่นตามตลาดแล้วกันนะครับคนที่แน่ใจว่าหุ้นระยะยาวดีก็เก็บระยะยาวได้ค่ะตัวไหนคะส่วนหุ้นที่จะเทรดดิ้งค่ะนะเทรดดิ้งผมขอเลือกตัวที่ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วกันนะเลือกไม่ร้อนเท่าไหร่อย่างว่าตัวที่ร้อนๆนั่งถุนก็คงจะเล่นทางของแต่เยอะตลาดวันนี้นะค่ะดูตัวที่ไม่ร้อนแล้วกันแต่ก็เป็นตัวที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เคยเป็นหุ้นยอดนิยมมาช่วงหนึ่งค่ะนะครับตอนนี้พักตัวลงมานะวันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยนึงนะไม่ขี้เหร่เท่าไหร่ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ดูว่าฟอร์มของหุ้นมันน่าจะกลับมาได้นะตัวนี้ก็คือตัวบิ๊กนั่นเองบิ๊กนะครับบิ๊กก็คือถ่ายกล้องนะฮะบิ๊กถ่ายกล้องอ๋อบิ๊กค่ะบิ๊กถ่ายกล้องนะฮะตัวนี้เราก็พอจะทราบถึงแล้วว่าไตรมาสที่3ที่ผ่านมากำไรดีครับ100กว่าล้านไตรมาส4ก็กำไรน่าจะทุบสถิตินะฮะค่ะแล้วก็บิ๊กไตรมาส3ก็จะร่างขาดทุนสะสมหมดนะครับแล้วก็จะจ่ายปันผลได้หลังจากประกาศก็สิ้นปีออกมาเป็นครั้งแรกที่จะจ่ายปันผลได้ถือว่าค่อนข้างสำเร็จนะครับทำได้ดีแล้วก็ปีหน้าก้าวกระโดดดังนั้นบอกว่าบิ๊กการที่ราคาหุ้นมันลงมาจากบาท80ลงมาเหลือบาท40เนี่ยตรงนี้มีโอกาสจะกลับมาเทรดดิ้งได้นะฮะคนที่ชอบเทรดดิ้งก็ดูตัวนี้ไว้แนวต้านแรกของเขาที่มีโอกาสจะกลับขึ้นไปคือ 1.52 ครับ 1.52 นะฮะแล้วก็จุดในการที่นักลงทุนจะลดน้ำหนักถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วมันไม่ดีนะฮะก็คือหลุด 1.35 เลิกครับนะหลุด 1.35 เลิกส่วนแนวต้าน 1.52 นะครับตัว Big BIG ครับมดครับได้ค่ะค่ะหนึ่งตัวครับผมค่ะเจอกันพรุ่งนี้ต่อขอบคุณนะคะครับค่ะนั่นก็เป็น